ยินดีต้อนรับสุกนะคะมันถึงเวลาเด่นว่างที่จีนเป็นตัวละครคอลแลบกับทางแอนิเมชันจีนแต่ของเราไม่มีโดยเป็นเด่นว่างและทับด้วยเด็ดดักซ้ำซ้อนเดือนหน้าอามาทิตสุกับน้องคุสาเข้ามาแล้วนะคะก่อนการส่งอัญเชิญทั้งสองกระชาจะเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะได้มาเปิดกระชาแยกกันอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทางของซูซาบีกับซูซานโอะเรามีบัตร SP ไว้อยู่ก็เลยได้ตัวของซูซาบีมาแล้วก็เหลือแค่ของซูซานโอะถ้าเอาความคุ้มได้ตัวสดองตัวละครใหม่ก็ต้องเลือกอามาเทนสุเอ๊ะตอนนี้เป็นเดทในอีเวนต์อัญเชิญ Blessing Autumn จะเหมือนกับเดทที่เราเป็นในเดทหลักการันตี SP SSR ชิกิกามิในการอัญเชิญซูซู60ในขณะที่อัญเชิญครบ40เราจะได้รับ SP SSR ชิกิกามิแบบสุ่มเหมือนกันเพียงแค่ตัดตัวละครคอแดบแล้วใส่รูปแบบอัญเชิญของเก่าเราสามารถเลือกชิกิกามิตัวเมน1คนโอกาสสุ่ม 15% ส่วนเลือกชิกิกามิซับอีก5คนโอกาสสุ่มเจอ 5% ที่เชื่อไม่ได้ก็คือโอกาสสุ่มออกตัวที่เราไม่เลือกมี4ประเด็นเราเคยบ่นไปหรือยังคะว่าในเด่นเนี่ยใครออกมาคนหนึ่งนะคะให้เรามาตลอดเลยจนเราไม่อยากที่จะเปิดมันอีกต่อไปคนนั้นก็คือเธอต้องพูดจริงหรอ SSR ซูซาบิให้ทายเฉินนับได้เลยนะเปิดมากี่เรทดอฟ2เธอจำนวนที่เคยผ่านจะสงสารหรือไข่ของนี่คะเนี่ยถ้าใครเปิดจริงต้องรับความเสี่ยงเองนะคะเปิดแค่40ใบแล้วต่อในเดทเดือนหน้าประมาณ18ตุลาคมคนที่ตัว SSR ครบเลือกอามาทิตสุส่วนใครยังไม่ครบหรือว่ามีบัตรสุ่ม SP สั่งดอกอิง999ก็ขอให้ได้น้องคุสาได้มาสุ่มอีกเรทใครยังไม่ออโคเรสหรือว่าออ SSR ก็ขอให้ทุกคนเป็นคนต่อไปเราอาจจะดูดจริงนะกับน้องคุสาถ้าหากว่ายายอามาทิตสุไม่ออกมาสักทีเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายคิว